คุณอะไรมิสเตอร์บิ๊กนะทำยังไงจึงจะหยุดความคิดโทษตัวเองคือผมทำร้ายตัวเองตอนที่คิดมากสุดท้ายทำให้ร่างกายแย่กว่าเดิมทำให้ร่างกายแย่กว่าเก่าอีกเขาก็คิดโทษตัวเองที่ทำแบบนั้น จะให้ลุงตอบนะตัวนี้ลุงครับทำยังไงจึงจะหยุดความคิดโทษตัวเองคือผมทำร้ายร่างกายตัวเองตอนที่คิดมากสุดท้ายทำให้ร่างกายแย่กว่าเดิมเอ๊ะก็รู้อยู่แล้วนี่เออแค่นี้มันก็เป็นคำตอบแล้วนี่แล้วจะคิดไปทำแมวแท้ใช่ไหมใช่นะก็รู้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเออแบบนี้รู้ตัวแล้วเนี่ยแล้วจะคิดไปทำแมวทำไมนะรู้แล้วมันไม่ดีทำร้ายตัวเองเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็เป็นคำตอบแล้วนะเป็นไงคิดคนโลกไปยังครับแล้วจะคิดแบบหยุดได้แล้วความคิดอย่างนั้นเนี่ยมั้ยคิดจนสุดความคิดไงหรือว่ามันยังไม่สุด มันไปก่อนใช่ไหมหัวไปก่อนหัวไปโขกต้นเสาก่อนใช่ไหมเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเขยของตัวเองก่อนคิดอยู่นะใช่ไหมครับหรือยังไงต่อก็คิดให้มันจบสิครับไม่ดีก็คิดไปเถอะคิดไม่ดีกับตัวเองไม่เป็นไรหรอกครับจริงเพราะไม่มีใครเสียหายด้วยหรือใครจะว่าไงคิดไม่ดีกับตัวเองเนี่ยมันดีแล้วดีแล้วที่คิดไม่ดีในเรื่องของตัวเองดีแล้วที่คิดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเพราะว่าไม่มีใครเสียหายเลยเอาให้อยู่ครับนี่ลุงก็ยิ่งเร่งให้คิดไม่ดีกับตัวเองมากๆเข้าจะสกัดให้อยู่สิครับทำไมต้องหัวขกต้นเสาอ่ะมันคุ้มค่าไหมล่ะนะนะถ้าอย่างนั้นไปถึงขนาดนั้นก็แปลว่ามันเป็นระบบอื่นเสียหายแล้วเช่นระบบประสาทนะใช่ไหมความคิดคือใจเนี่ยใช่ไหมสมองมันทึบสมองทึบก็ไปถึงระบบถึงระบบของสมองคือประสาทนะครับมันก็ไปถึงสมองแบบนั้นใช่ไหมสมองมันก็ทำให้ตัวเราเองกระทำกับสิ่งที่ว่านะใช่ไหมครับนะก็ค่อยๆฟังครับวันไหนว่างๆก็หัวมาจะจับหัวให้นะครับคุณมิสเตอร์บิ๊กเล็กบิ๊กใหญ่บิ๊กเล็กนะโอเคนะ